ทำไมโคลพาร์เมอร์ดาวรุ่งผู้แรงชาวอังกฤษถึงย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่มีลุ้นแชมป์ทุกปีไปเล่นให้กับเชลซีที่น่าจะได้แชมป์ยากกว่าผมจะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับโคลพาร์เมอร์เนี่ยเกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ครับแล้วก็เป็นเด็กฝึกของสโมสรเรือใบสีฟ้าตั้งแต่อายุ8ขวบครับโดยเขาเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักตอนที่พาทีมเยาวชนของแมนซิตี้คว้าแชมป์ FA Youth Cup ได้สำเร็จในปี2020นะครับตอนนั้นอายุ18ปีโคลพาร์เมอร์เนี่ยมีจุดเด่นก็คือรูปร่างที่สูงโปร่งครับ189ซมแต่ว่าวิ่งเร็วเลี้ยงบอลเก่งมากทักษะการเลี้ยงกินตัวเนี่ยดีพอๆกับฟิลโฟเดนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเป็นนักเตะถนัดซ้ายครับซึ่งหาไม่ง่ายในฟุตบอลอังกฤษครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังเล่นได้ทุกตำแหน่งนะครับตั้งแต่กองกลางถึงกองหน้าทำให้เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยชื่นชอบและก็ให้โอกาสกับทีมชุดใหญ่โดยในซีซั่นที่แล้วครับก็ช่วยแมนซิตี้เนี่ยได้3แชมป์อย่างยิ่งใหญ่อีกด้วยครับแต่ปัญหาสำคัญเนี่ยเริ่มต้นในช่วงซีซั่น2023-24นะครับเมื่อพาร์เมอร์เนี่ยซึ่งอายุ21ปีแล้วครับต้องการลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอเพื่อโอกาสไปเล่นในศึกยูโร2024ที่เยอรมันนะครับคือถ้าเกิดเขาลงบ้างไม่ลงบ้างแบบนี้เนี่ยก็แทบจะหมดสิทธิ์ได้ติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกวาร์ดิโอล่าก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจพาร์เมอร์ขนาดนั้นก็คือเป็นดาวรุ่งที่ดีครับแต่ว่ายังไม่ได้เหนือกว่าตัวเลือกคนอื่นๆคือตัวเป๊ปเนี่ยถ้าเกิดไล่ดูรายชื่อเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะดรอปใครจริงๆครับคือจะให้พาร์เมอร์เนี่ยยืนหน้าเป้าคุณจะไปเบียดเออร์ลิงฮาแลนด์ได้ยังไงนะครับหรือว่าหน้าต่ำเนี่ยก็ไปเบียดชูเลตอัลวาเรสกองหน้าแชมป์โลกไม่ได้เหมือนกันฝั่งขวาเนี่ยมีฟิลโฟเดนกับเบรนโดซิลวาฝั่งซ้ายมีแจ็คกริลิชกับเจเรมี่โดกูครับหรือว่าจะเอาพาร์เมอร์เนี่ยถอยไปยืนเป็นมิดฟิลด์เนี่ยก็ต้องไปชนกับพวกโรดรีมาเตโอโควาซิชหรือว่าจอสโตนนะครับซึ่งเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีทางเลือกนักตอนนี้นะครับเลยได้แต่ส่งโคพาร์เมอร์เนี่ยเล่นไปแค่ตัวสำรองไปก่อนรอว่าเมื่อไหร่เนี่ยพวกตัวหลักจะฟอร์มตกจากนั้นเนี่ยพาร์เมอร์อาจจะสอดแทรกเป็นตัวจริงได้ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพาร์เมอร์รอไม่ไหวนะครับเขาก็เลยไปแจ้งกับเป๊ปครับว่าขอย้ายทีมเขาบอกว่าเขากระหายในการเล่นฟุตบอลอยากจะย้ายไปอยู่กับทีมที่อาจจะไม่ต้องลุ้นแชมป์มากก็ได้แต่ตัวเขาต้องได้เล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยกวาร์ดิโอล่าเนี่ยอธิบายให้ฟังครับว่าโคพาร์เมอร์เนี่ยขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็เข้าใจกระบวนการของแมนซิตี้ทุกอย่างแต่ว่าวันนึงเนี่ยได้เข้ามาบอกเขาที่ออฟฟิศครับว่าไม่อยากเล่นฟุตบอลที่แมนซิตี้อีกแล้วเพราะว่าไม่ได้โอกาสลงสนามนะครับสุดท้ายเป๊ปก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ย้ายทีมออกไปนะครับเมื่อแมนซิตี้เนี่ยให้โอกาสไม่ได้ตอนนี้ครับแล้วก็มีข้อเสนอดีๆจากทีมอื่นเช่นเชลซีครับที่การันตีตำแหน่งตัวจริงให้ทำให้โคพาร์เมอร์นะครับตัดสินใจว่างั้นย้ายดีกว่าแม้เขาจะรู้ดีครับว่าถ้าเกิดอยู่แมนซิตี้ต่อเนี่ยโอกาสได้แชมป์ก็น่าจะมีมากกว่าเชลซีครับคือฝั่งเชลซีเนี่ยอยากได้พาร์เมอร์มากๆเลยนะครับเพื่อมาเป็นแกนหลักของทีมแล้วก็ยื่นข้อเสนอด้วยราคา 42.5 ล้านปอนด์ครับซึ่งแมนซิตี้เนี่ยตอบตกลงเพราะว่านักเตะไม่มีใจอยากอยู่รั้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์ครับเมื่อการย้ายทีมเกิดขึ้นนะครับแฟนคลับของแมนซิตี้เนี่ยก็มีความเจ็บปวดอยู่เหมือนกันครับโดยแฟนคนนึงเนี่ยบอกกับว่าไม่เคยเป็นเรื่องง่ายที่เห็นนักเตะจากอะคาเดมี่เนี่ยย้ายทีมนะครับและการเห็นโคพาร์เมอร์ย้ายไปเชลซีมันก็เจ็บปวดอยู่ครับสำหรับตัวพาร์เมอร์เนี่ยให้สัมภาษณ์ตอนที่ย้ายทีมลุล่วงแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาย้ายมาเชลซีเพราะว่าแผนงานของสโมสรแห่งนี้ฟังดูดีมากและที่สำคัญครับจะเป็นสโมสรที่เขามีโอกาสแสดงพรสวรรค์ของตัวเองอย่างเต็มที่ครับดังนั้นสรุปก็คือเหตุผลที่โคพาร์เมอร์เนี่ยย้ายมาเชลซีก็ชัดเจนตรงไปตรงมาครับไม่ใช่ว่าเชลซีใหญ่กว่าหรือว่าดีกว่าแมนซิตี้แต่ว่าเชลซีให้สิ่งที่แมนซิตี้ให้เขาไม่ได้นั่นเองครับตั้งแต่โคพาร์เมอร์เนี่ยย้ายมาเชลซีครับเขาไปสำรองใน3เกมแรกแต่จากนั้นมาเนี่ยก็ลงตัวจริงแทบทุกเกมครับยิงกระจุยแอสซิสต์กระจายครับถือว่าเล่นได้อย่างโดดเด่นสุดๆจริงๆครับจากที่เป็นแค่ตัวอะไรที่แมนซิตี้เนี่ยตอนนี้เขากลายเป็นตัวหลักของเชลซีและได้รับหน้าที่ให้ยิงจุดโทษต่างหากครับความสำคัญถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะทีเดียวจนสุดท้ายแกเร็ตเซาเกตเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการตัดสินใจย้ายทีมของโคพาร์เมอร์นะครับบางคนก็บอกพลาดแล้วครับดูอย่างฟิลโฟเดนเนี่ยแรกๆก็ทดสอบรอไปก่อนพอเก่งขึ้นเมื่อไหร่ครับตอนนี้ก็ได้ลงตัวจริงอย่างสม่ำเสมอเองนะครับไม่เห็นต้องใจร้อนครับเป็นนักเตะอะคาเดมี่เนี่ยยังไงก็ได้เปรียบนักเตะคนอื่นเห็นๆครับแต่บางคนก็บอกว่าโคพาร์เมอร์เนี่ยตัดสินใจแบบนี้ก็ดีแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดยังรอโอกาสเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะได้เปล่งประกายวันไหนและถ้าเกิดวันนึงแมนซิตี้เนี่ยซื้อตัวใหม่เข้ามาแย่งตำแหน่งจากเขาจะมีอะไรรับประกันชีวิตได้ครับดังนั้นถ้าเกิดมีข้อเสนอดีๆจากทีมอื่นก็ย้ายเลยดีกว่าครับคิดดูว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยไม่กล้าย้ายมาเชลซีวันนั้นวันนี้ก็อาจจะไม่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ก็ได้ครับก็ถือว่าเป็น2มุมที่แตกต่างกันนะครับซึ่งตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยโคพาร์เมอร์จะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวในการเลือกครั้งนี้เราก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปในระยะยาวครับ